คุณวีระครับผมนี่นะตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังสัมผัสโลกผมว่าผมเป็นคนที่อินเตอร์ไปต่างประเทศเยอะแล้วนะมันยังไม่มากเท่าตอนนี้ตอนนี้มันทั้งภาวะจำเป็นหรือมันมีเวลาด้วยก็ได้มันเห็นหมดได้พูดได้คุยกับผู้นำประเทศได้คุยกับนักธุรกิจใหญ่ๆแหมนี่แถวตะวันออกกลางเวลานี้นะไอ้บริษัทใหญ่ๆของตะวันตกไปไม่รอดก็หนีมาซุกแถวนี้หมดเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีเจรจาเขาทำยังไงอ่ะโอ้สนุกมากเสียดายถ้ามีเวลาแล้วก็จะทำให้มันเลยนะพี่น้องครับพี่น้องครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าผมก็เจ็บมาเยอะจากการที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทุ่มเทให้ประเทศและพี่น้องประชาชนแต่ความสำนึกความอยากจะตอบแทนบุญคุณที่พี่น้องมีน้ำใจกับผมอย่างเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่าอย่างใดทั้งสิ้นทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเป็นเหนื่อยถ้าพี่น้องบอกว่ามาทำงานสิ60แล้วก็ยังจะดอมเหนื่อยอีกตอนนั้น60นี่นะคุณวีระฮะผมเคยเล่าเรื่องนี้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินผมไปกินข้าวกับรัฐมนตรีที่ลาวรัฐมนตรีเขาบอกผมว่า20กว่ามีแห้งมีเวลาบ่มีเงิน40 กว่ามีแห้งมีเงินบ่มีเวลาพอ60กว่ามีเวลามีเงินบ่มีแห้งแต่ผมคิดว่าผมยังพอมีแห้งอยู่นะผมยังพอมีแห้งอยู่ผมยังพอมีแห้งอยู่โอ้มีแห้งหลายแท้มีแห้งหลายแท้หลายแท้ครับก็พี่น้องครับผมถือว่าน้ำใจครั้งนี้หรือว่าการผนึกกำลังการต่อสู้ครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอนาคตผมมั่นใจครับว่าประเทศทั้งหลายที่แซงเราไปวันนี้ให้เราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงๆโดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่แหละเราจะแซงประเทศที่นำไปแล้วไม่เกิน10ปีนะแซงเรียบครับท่านวีระครับพี่น้องประชาชนครับคุณวีระเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะไปประเทศบาเลนนั่งคุยเรื่องธุรกิจไอ้ประธานแบงค์มาคุยกับผมถึงเรื่องโครงการที่ซาอุดิอาระเบียประมาณ200,000 ล้านบาทพอประชุมเสร็จผมก็บินไปมาดากัสการ์ไปเห็นคนจนขายมะนาวอยู่สี่แยกดูที่ว่าชีวิตมันความแตกต่างของสิ่งที่ได้พบได้เห็นในวันเดียวแท้ๆเนี่ย
มันเห็นโลกสองซีกในเวลาเดียวกันเหมือนกับเราเข้าใจทั้งกลางวันกลางคืนเราเข้าใจทั้งฝนตกและแดดออกนี่บางคนเนี่ยนะท่านวีระไปขโมยของเข้ามาแล้วนั่งกินอยู่เจ้าของเข้ามาตามบอกเฮ้ยมึงอย่ากวนที่ว่ากูจะกินข้าวแล้วทุกวันนี้ก็แบบนี้น่ะเฮ้ยมึงอย่ากวนที่ว่ากูจะกินไอ้คนที่ไปทวงก็บอกว่าอ้าวก็มึงเอาของกูไปอ่ะคืนกูมาหน่อยสิผมถึงบอกว่าพวกเราอย่าเหนียมมันเขามาวิ่งเราไปเขายังไม่เหนียมแต่เราจะไปทวงคืนมาเหนียมทำไมไม่เหนียมแล้วไม่ต้องเหนียมแล้วนี่วันนี้ออกมาพูดโน่นพูดนี่นี่ต้องอ่านหนังสือจีนหนังสือจีนมีเล่มหนึ่งผมไม่รู้ภาษาจีนนะเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยหนังสือชื่อเรื่องว่าหน้าหนาใจดำเขาเรียกว่า Thick Face and Black Heart อันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเรื่องทุนนิยมแต่เราไม่นึกว่าอำนาจนิยมก็เป็นแบบนี้